The Family Buddy of Your Life หัวใจฟูรอบรู้สู้ NCD สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สวัสดีค่ะจันจิดางามอุไรรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะสสส.ค่ะอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะเนี่ยค่ะมันเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้พลังงานเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เกิดโทษต่อร่างกายค่ะนักวิชาการแพทย์นักโภชนาการเนี่ยค่ะก็เลยช่วยกันรวบรวมว่าอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงอาหารแบบไหนถึงจะเรียกว่าอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะก็เลยจัดทำออกมาเป็น9แนวทางปฏิบัติในการบริโภคอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะเนี่ยนะคะในข้อที่1เนี่ยค่ะจะพูดถึงเรื่องการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมทำไมต้องกินให้เหมาะสมเพราะว่าร่างกายต้องใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอะค่ะกิจกรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะคือการหายใจการกินการพูดการนั่งการนอนพวกนี้ต้องใช้พลังงานทั้งหมดพลังงานที่เราได้เนี่ยค่ะมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะดังนั้นเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปให้มีพลังงานเพียงพอเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าหากว่าเรากินพลังงานมากเกินไปมันก็จะสะสมเป็นพลังงานส่วนเกินซึ่งพลังงานส่วนเกินก็จะทำให้เกิดโรคต่อไปอะค่ะอันดับแรกพลังงานส่วนเกินเนี่ยก็จะทำให้เราอ้วนเห็นชัดๆเลยคือเราจะอ้วนเนาะความอ้วนก็จะนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆอะค่ะแล้วก็แนวทางที่สองก็คือว่ากินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันจะต้องกินอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ด้วยเราอาจจะเคยเรียนกันตั้งแต่เด็กเนาะโภชนาการอาหารหลัก5หมู่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือว่าการกินอาหารครบ5หมู่เนี่ยจะทำให้เราได้สารอาหารที่หลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนนะคะการเลือกกินก็คืออย่างคาร์โบไฮเดรตจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอะค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้าวแป้งไม่ขัดสีเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพราะว่าจะช่วยในการดูดซึมน้ำตาลและไขมันเนี่ยค่ะการเลือกไขมันก็ต้องเลือกไขมันชนิดที่ดีไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะเพราะว่าไขมันเนี่ยจะทำหน้าที่ดูดซึมวิตามินบางตัวเนี่ยค่ะให้ละลายคือวิตามินบางตัวค่ะต้องละลายในไขมันร่างกายถึงจะดูดซึมไปใช้งานต่อได้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่กินไขมันเลยเนี่ยต่อให้เรากินวิตามินใดๆก็ตามเนี่ยค่ะวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยก็จะไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะแต่ว่าการกินไขมันก็ต้องจำกัดปริมาณการกินแล้วก็เลือกกินไขมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวค่ะกลุ่มของเนื้อสัตว์ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำที่เป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นไก่นมไข่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นโปรตีนทางเลือกอย่างเช่นโปรตีนจากพืชอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ400กรัมเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยครับมีงานวิจัยพบว่าในคนไทยเนี่ยค่ะยังกินผักผลไม้ได้ไม่เพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะองค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ว่าควรจะกินอย่างน้อยวันละ400กรัมนะคะต่อวันเพื่อให้ได้รับคุณค่าทางอาหารเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยจะมีทั้งวิตามินและธาตุสารพฤกษเคมีแล้วก็มีใยอาหารด้วยนะคะจำเป็นต้องมีการกินผักผลไม้ในทุกๆมื้อนะคะโดยทุกๆวันเนี่ยนอกจากกิน400กรัมแล้วก็ควรจะกินผักผลไม้ให้ได้หลากสีอย่างน้อยวันละ 3-4 สีนะคะในข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีกากใยให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอีกข้อนึงเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องขับถ่ายเนี่ยมันจะเป็นดัชนีสะท้อนปัญหาของคนในปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าโยเกิร์ตขายดีมากขึ้นต้องเติมพรีไบโอติกต้องเติมนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกากใยเป็นตัวที่ทำให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ยค่ะทำงานได้ดีเป็นปกตินะคะอาหารที่มีกากใยเพียงพอเนี่ยยังจะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและก็คอเลสเตอรอลด้วยนะคะเป็นการเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ด้วยสร้างสมดุลในลำไส้นะคะอาหารที่มีกากใยมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะถั่วเมล็ดแห้งผักผลไม้ค่ะข้อต่อไปการกินธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำจะสังเกตได้ว่ามันไม่ค่อยถูกพูดถึงในอาหาร
เท่าไหร่นักนะคะมีข้อแนะนำนะคะจากกรมอนามัยบอกว่าเราควรจะกินถั่วเมล็ดแห้งนะคะให้ได้สัปดาห์ละ1ถ้วยครึ่งถึง2ถ้วยนะคะเพราะว่าถั่วเมล็ดแห้งอ่ะจะเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของสารอาหารที่ดีเลยนะคะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็เป็นโปรตีนคุณภาพดีเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใยอาหารสูงค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะว่าเพิ่มถั่วเมล็ดแห้งเข้าไปในอาหารนะคะถั่วเมล็ดแห้งมีอะไรบ้างถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วต่างๆนะคะก็สามารถเอามาปรุงเป็นอาหารเป็นขนมหรือว่าหุงไปในข้าวเนี่ยค่ะก็จะดีเลยทีเดียวนะคะข้อถัดมาข้อที่6จะเป็นเรื่องของการปรุงรสชาติให้สมดุล นะคะด้วยสูตร661สูตร661คืออะไร6ตัวแรกหมายถึงว่าการปรุงเพิ่มน้ำตาลไปในอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยค่ะไม่เกินวันละ6ช้อนชานะคะแล้วก็6ตัวที่2คือการปรุงอาหารด้วยน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะส่วน1ตัวสุดท้ายหมายถึงว่าเราจะเติมเกลือไปในอาหารไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันหรือว่าถ้าเป็นน้ำปลาก็คือไม่เกิน1ช้อนชาต่อมื้อค่ะซึ่งการปรุงรสชาติให้สมดุลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับพลังงานมากเกินไปพลังงานจากน้ำตาลนะแล้วก็ไม่ได้รับโซเดียมมากเกินไปซึ่งน้ำตาลและโซเดียมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะข้อถัดมาเป็นข้อที่7นะคะจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะการรักษาสมดุลการทำงานของร่างกายเนี่ยค่ะต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการที่ลดอุณหภูมิที่มันอาจจะสูงเกินไปในยามที่เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่ารักษาความชุ่มชื้นของอวัยวะเนี่ยนะคะน้ำจะช่วยเรานะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นน้ำเปล่าที่ไม่ใช่น้ำที่มีน้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำที่มีน้ำตาลเข้าไปอีกเราจะได้รับพลังงานจากเครื่องดื่มแก้วนั้นมากเกินไปนะคะแล้วก็ควรจะจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันค่ะข้อถัดมาข้อที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องของการดื่มนมนะคะการดื่มนมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกวัยค่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยค่ะก็มีความจำเป็นที่จะต้องดื่มนมแต่ขอให้เลือกเป็นนมจืดไขมันต่ำนะคะอาจจะเป็นนมจากพืชหรือนมจากสัตว์ก็ได้นะคะก็วันละ 1-2 แก้วในนมเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่หลากหลายก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวแคลเซียมอะค่ะเราจะได้รับจากนมเยอะเลยทีเดียวนะคะข้อ9ก็คือว่าแนะนำให้กินอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปสูงค่ะอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างไส้กรอกลูกชิ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมซองต่างๆนะคะอาหารแปรรูปสูงเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าดั้งเดิมของอาหารที่มาเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นดั้งเดิมของอาหารมันคือหมูเนี่ยมันจำเป็นต้องผ่านความร้อนเพราะไม่งั้นมันกินไม่ได้นะคะผ่านความร้อนก็คือเรียกว่าเราเอามาแปรรูปในระดับปกติก็คือเอามาผัดมาต้มมานึ่งมาย่างเนี่ยค่ะจะเป็นอาหารที่กินได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาหมูไปทำลูกชิ้นเราไม่เห็นแล้วว่ามันคือหมูมันไม่ใช่เนื้อหมูให้เราเห็นนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่าอาหารแปรรูปสูงซึ่งอาหารแปรรูปสูงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ถูกผลิตในระบบอุตสาหกรรมเติมแต่งสีกลิ่นรสชาติรวมถึงสารปรุงแต่งอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อ่ะค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น9ข้อหลักปฏิบัติของการบริโภคอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะค่ะถ้าเรากินได้ตามหลักการที่ว่าเนี่ยค่ะจะทำให้เราได้รับพลังงานที่พอเหมาะกับร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและไม่รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายจนทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระบวนการทำงานที่ผิดเพี้ยนไปจนทำให้เกิดการเป็นโรคได้ค่ะการกินอาหารสมดุลทำให้สุขภาพดีเพราะว่าเราจะได้พลังงานที่เหมาะสมกับร่างกายของเราเราจะได้รับสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายค่ะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีไม่ใช่เป็นอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายค่ะ The Family Buddy of Your Life